1 minute 1 stroke ครับวิธีการเล่นในลายที่เท้าซ้ายต่ำกว่าเท้าขวานะครับหรือว่าหลังสูงนะครับก็คือเพิ่มเหล็กนะครับระยะที่ผมตีเนี่ยประมาณ150หลานะฮะแต่เพียงแต่ว่าปกติตีเหล็ก8นะฮะคราวนี้ผมต้องตีเหล็ก9เพราะว่าลายที่หลังสูงนะครับมักจะทำให้หลอบเนี่ยมันต่ำอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นก็คือแค่ลดเหล็กลงมานะครับก็เล่นเหมือนเดิมนะสวิงเหมือนเดิมทีมหนักไปเท้าซ้ายนิดนึงนะฮะให้มุมมันเข้ากับเนินของเรานะครับลดหลอบลงลดเหล็กลงนะฮะจะช่วยทำให้เล่นตีเล่นลายลงเนินได้นะครับ1 minute 1 stroke ครับ